ครับมาอีกแล้วครับกับงานปัดชิ่งเกียร์นะฮะในรถ Mazda 2ครับคันนี้ลูกค้านะมาเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับมาซ่อมบำรุงครับมาเลยแนะนำลูกค้านะปัดชิ่งเกียร์ไปด้วยนะครับการปัดชิ่งเกียร์นะฮะไม่ใช่การซ่อมเกียร์นะปัดชิ่งการเปลี่ยนถ่ายของเหลวแบบเต็มระบบนะฮะนี้เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์ในรถยนต์ของท่านนะฮะโอ้ยดูสีน้ำมันเกียร์คันนี้นะครับดำเป็นขี้เลนเลยฮะเป็นขี้โคลนเลยฮะอันนี้เราแค่งัดเผาออกนะเพราะว่ายางหุ้มเผาขาดนะเราจะเปลี่ยนยางหุ้มเผาแล้วก็แนะนำลูกค้านะปัดชิ่งน้ำมันเกียร์นะครับเพราะสกปรกเหลือเกินครับเรื่องเงินมันตัดตรงนี้ได้นะก็ไหนก็เอ็นมาหลังจากเราปัดชิ่งเกียร์เสร็จนะครับเราต้องทำการถ่ายน้ำมันเก่าที่ปัดออกก่อนนะนะถ่ายออกจนหมดแล้วก็แกะแข็งออกมาครับยิงน็อตเบอร์สิบน็อตเบอร์สิบประมาณกี่ตัวครับจ้างจำได้ไหมสองนะกี่ตัว22ตัว22ตัวตัวนี้แน่นนะแน่นนะแน่นเลยแน่นเลย22ตัวนะปัดชิ่งเกียร์นี่น้ำมันเกียร์มันใสขึ้นมากเลยนะพี่ใช่ชัดเจนมากเลยนะว่าตอนเดิมมามันค่อนข้างจะขุ่นคือลูกค้าผมว่าไม่น่าไม่เขาไม่เข้าใจหรอกว่าไอเศษดำเศษอะไรพวกนี้คือบางคนเขาใช้อย่างเดียวผมมองนะใช่ปิดได้ไหมเพราะว่ายังไงก็ต้องแกะลงมาอยู่แล้วนะบางคันนี่พี่เจอเศษฝุ่นเหล็กเยอะไหมพี่เยอะมากเมื่อวานเจอนิสสันคันนิสสันรุ่นไหนพี่เมื่อวานนิสสันทีด้าทีด้านี่ถามว่าตามระยะนี่ผมมองว่าถ้าเราถ่ายก่อนระยะก็น่าจะดีเนาะดีครับบ้านเรามันเมืองร้อนครับถ่ายประมาณสัก 20,000 โลพอแล้วครับอาศัยถ้าไม่อยากปัดจิ้งก็อาศัยถ่ายบ่อยเอาประมาณ 20,000 โลเนี่ยบางคนบอก 80,000 ยังไม่เคยถ่ายเลยโอ้ 80,000 นี่ผมว่าเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าใช่ส่วนมากมาก็เกียร์มีปัญหาแล้วลูกค้าเขาไม่ได้ก็คุยกันหลักหมื่นถ้ามีปัญหานะอย่าให้อย่างนี้คุยกันหลักพันปัดชิ่งเกียร์ผมว่าถ้าเราทำความเข้าใจอีกนิดนึงผมว่าอายุเกียร์นี่จะยืดขึ้นเยอะใช่ใช่ตัวคือกองภายในเกียร์เนี่ยถ้าเราออกมาสังเกตได้จากพวกจะมีรอยอุดตันเยอะใช่ไหมใช่มันไหลไม่ทันก็เสริมมามันดูดขึ้นไม่ค่อยทันทำไมพี่ต้องทำตอนงานตอนคืนด้วยพี่ตอนวันมันคนลูกค้าเยอะนะพอเยอะปุ๊บอธิบายไม่ค่อยจะเข้าใจเวลาถ่ายยูทูบเบอร์ต้องถ่ายอย่างนี้ถ้าจะถ่ายแล้วแนวเสียงไม่ได้ถ้าถ่ายแนวเสียงปุ๊บภาพมันจะปรับเป็นอีกแบบโอเคใจได้รู้เรื่องเลยครับทุกอย่างต้องมีเทคนิคด้วยเทคนิคทำสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เกียร์พังนะครับจะบอกว่าไม่เคยทำพังมานะจริงเราไม่เคยหรอประสบการณ์ทั้งนั้นครับออนทุบเลยออนทุบออนทุบอันนี้ไปไหนอ่ะเอ๊ะล่างไอ้พี่กี้เปิดตาเดียวตัดไปเดี๋ยววะดูอย่างนี้เหรอมีอยู่เหรอมีอยู่ของเรามีอ่าเตรียมให้เลยใช้เป็นใช้เป็นนะใช่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 
จะไม่มีตะเกียงใช่ไหมครับครับผมตะเกียงจะเป็นดีบอลมากกว่านะเป็นกาวอัดคือข้อดีของกาวอัดนี่มันก็คือสามารถที่ลดค่าใช้จ่ายได้ในการเซอร์วิสครั้งหนึ่งครับถักล้อให้แล้วใช่ไหมเปิดกันมาข้อควรระวังก็คือระวังกล้องมันตุ้มลูกกล้องมากล้องมาดูเลยครับชัดชัดเลยครับยกร้อนครับเห็นกันจะเลยนะครับนะแต่เนี้ยภาพโคลนนะเห็นไหมโอ้เยอะมากเลยอันนี้ฝุ่นเหล็กเลยพี่ครับเฮ้ยเกียร์ผมไม่พังเหรอถ้าเป็นฝุ่นเหล็กขนาดนี้ถ้าไม่พังก็แม่เหล็กตัวนี้ดูดไว้อยู่ไม่ให้มันขึ้นไปใหม่นะเฮ้ยผมไม่สบายใจนะพี่เนี่ยตรงนี้เยอะเลยโอ้โหพี่ชัดมากเลยอ่ะเอาเข้าไฟดีๆนะพี่ขอเห็นเศษเหล็กเยอะๆหน่อยพี่รูปเลยพี่รูปเลยรูปเลยพี่โอ้โหนะขนาดนี้ครับโอ้ชัดเจนพี่แบบนี้ผมไว้ใจเลยพี่แบบนี้ผมเชื่อเลยล้างความสะอาดล้างความสะอาดแล้วก็ประกอบขึ้นไปเปลี่ยนกองครับเฮ้ยชัดชัดเจนเลยพี่แบบนี้เฮ้ยนี่ผมสบายใจนะเนี่ยที่ผมทำมาทำนี่เนี่ยแน่นอนอู่อะไรพี่อู่อะไรเนี่ยพี่อู่อะไรแง่เงินการช่างเบอร์โทรได้ไหมชัดเจนเลยอ่ะเบอร์โทรเรื่องนี้ครับ0933245611นะใหญ่อะไรน้ำใหญ่ขนาดนี้ก็มีเติมมีน้ำเติมใหญ่นะโอ้โหนี่สามทุ่มแล้วครับสามทุ่มแล้วยังมีลูกค้ามาเติมน้ำใหญ่เองอีกพี่โอ้เป็นลูกค้าลูกค้าที่ FC มาติดตามดูดูนะครับท้องอ่างเฮ้ยโอ้ชัดมากเลยชัดนะเป็นไงเห็นไหมโอ้โหมันจะมืดมืดโอ้อันนี้โอ้มันจะสะอาดกว่าไหมถ้าเราปัดจริงมาเห็นไหมเกียร์ผมรู้สึกว่าผมดีนะเกียร์ผมสะอาดมากเนี่ยชัดเลยกว่าเดิมนะเฮ้ยเออเนาะเกาะตามนี้จะไม่มีนะแล้วเดี๋ยวเราปัดชิ้นเกียร์ไปนะครับมันต่างจากไอ้ฝุ่นเหล็กที่ท้องอ่างเมื่อกี้เลยนะก็คือว่ามันตกลงมาอยู่ด้านล่างแล้วพี่ปัดชิ้นเกียร์แล้วเฮ้ยรู้เรื่องเลยพี่แบบนี้ผมว่าผมมั่นใจนะผมมาทำอู่นี้ผมมั่นใจนะเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนเนี่ยผมแนะนำเออสมมติว่าพวก Honda Toyota ไงพี่ได้หมดเหมือนกันเนาะพี่เนาะเหมือนกันครับชัดเลยครับแบบนี้ต้องสต๊อปไว้ก่อนครับก่อนจะประกอบกลับเข้าไปนะต้องทำความสะอาดให้หมดเลยตรงเนี้ยนะทำความสะอาดพวกกาวที่ติดมากับเสื้อเกียร์มาบอกให้หมดแล้วก็ทากาวใหม่เข้าไปนะครับไม่งั้นมันจะรั่วได้นะครับเราทำความสะอาดให้มันสะอาดเรียบเลยนะฮะเห็นตรงนี้ไหมประเกณฑ์พวกนี้ก็ต้องขูดออกให้หมดใช่ไหมพี่ใช่ครับผมคือเนาะถ้าไม่ขูดออกหน้าสัมผัสมันเนี่ยมันไม่เสมอกันรั่วได้เนาะประมาณนั้นแหละรั่วความสะอาดครับคือก็เหมือนเรารั่วซึมได้ครับต้องเช็ดให้มันสะอาดแล้วเนาะทำอะไรเนาะครับพี่ต้องเช็ดให้มันสะอาดนะรถผมรถคนอื่นผมไม่ว่าเลยแต่รถผมเนี่ยต้องทำให้ดีนี่คนอื่นก็ต้องสะอาดเหมือนกันครับงานเราออกไปต้อง 100% ครับโอ้ยแต่ว่าต้องทำอย่างนี้ทุกคันใช่ไหมพี่ใช่ทุกคันนะโอเครู้เรื่องพี่ท่านแบบนี้ครับเฮ้ยทำดีใช่หมดทำดีหมดเลยสุดยอดยอดได้ก็ได้
พื่อผมจะได้สบายใจหน่อยเวลาซ่อมรถเนาะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทีนึงผมต้องทำอย่างนี้นะพี่นะใช่ถ้าผมมาพี่ต้องทำแบบนี้ตลอดนะอ้าวแน่นอนกี่คันก็ทำแบบนี้ครับที่บ้านมีรถกี่คันนะมีใช้กี่รุ่นมีฟอร์ดอีกคันนึงฮอนด้านั่นก็เรนเจอร์ก็ทำได้ใช่ไหมฟอร์ดเรนเจอร์ใช่ไหมโอ้สบายเลยครับหมูเลยเรนเจอร์อันนี้ผมเอาไอ้มาด้า2ผมมาทำนี่เลยน่าอุ๊ยผมมาโอเคว่ะน้องเขาขุดสะอาดดีนะยั่วนะโอ้โหได้ยังงี้ขาวโบ๊ะนะถ้าขาวงี้ผมกอดแล้วเนี่ยโอ้โหแน่นอนจริงๆเห็นไหมฮะที่เราปัดชิ่งไปนะครับจะเห็นว่าความสะอาดนะตรงวาล์วบอดี้นะใสปิ้งเลยนะครับชัดเจนนะฮะสะอาดมากเลยถ้าใครบอกว่าปัดชิ่งไม่ดีนะผมก็ยืนยันเสียงนะเสียงคอเป็นเย็นเลยสะอาดยันปักเลยใช่เฮ้ยสะอาดจริงสะอาดนะสะอาดมากอ่ะคันนี้วิ่งที่200,000กว่าโลนะ200,000นิดๆนะคันนี้นะไม่ธรรมดาเพราะน้ำมันนี่สกปรกมากตอนที่มานะครับเฮ้ยพี่อยู่ในท้องอ่างผมนี่สกปรกมากเลยนะใช่เฮ้ยโอเครู้แบบนี้แจ๋วครับต่อไปเราก็จะใส่กองนะใส่กองเข้าไปนะอ๋อแน่นอนจริงอันนี้ปึ๊บนะไปดูสภาพกองเก่าดูสิเป็นยังไงเฮ้ยใส่ให้ดีนะช่างโอ้นะของเรานี่ทำมีประสบการณ์กว่า20ปีครับไม่ต้องห่วงโอเคไม่หลุดไม่หลวมนะโอเคหลุดไม่หลวมนะครับแกวแบบนี้เป็นไงอูนี้นะให้ลูกค้ามากำกับเองได้นะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปชวนเพื่อนมาทำนี่ดีกว่าโอเคนะครับเพื่อนบอกว่าจะต้องถ่ายน้ำมันเกียร์เหมือนกันนะมาเลยเห็นเขาไอ้มิตซูไปเจโร่ตัวใหม่นี่แหละพี่จัดให้มิตซูโอเคครับอันนี้เป็นกาวที่เราทาเข้าไปนะกันรั่วกาวกันรั่วอันนี้คือประเกียงของเขาโดยตรงใช่นะอันนี้ก็ประกบเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่น็อตค้างทีละตัวก่อนนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยนะแต่ท่อใส่เสร็จหมดยังก็น้ำมันก็ออยใส่เสร็จหมดแล้วนะครับเราทำให้ดีนะช่างทำให้ดีนะทีนี้เรามาดูสีน้ำมันนะที่เราปัดชิ่งไปนะเห็นไหมครับเห็นความต่างไหมมีฝุ่นเลยเห็นความต่างนะเฮ้ยอันนี้คือหลังจากที่เราปัดชิ่งครับอุ้ยพี่ต่างเยอะจริงเฮ้ยผมเชื่อเลยแบบนี้ครับชัดเจนนะมั่นใจครับครับครับนี่เราเติมน้ำมันเกียร์แล้วนะฮะก็คือว่าต้องสตาร์ททิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับเพื่อให้อุณหภูมิมันได้นะเราก็มาวัดเราก็มาวัดดูทีว่าน้ำมันเกียร์ขาดหรือเกินนะครับ